แต่ว่ามากันที่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้บ้างหลายคนบอกว่าเวลาฉันไปงานแต่งงานเนี่ยนะไอเดียแต่ละงานเดี๋ยวนี้เขาก็เก๋กันเยอะนะสมัยก่อนเขาจะต้องไปการแบบรินแบบแชมเปญใช่ไหมแล้วก็ต่อแก้วเยอะๆแต่คู่บ่าวสาวคู่นี้บอกว่าฉันไม่มักอ่ะฉันไม่ได้ชอบแชมเปญอ่ะฉันชอบสิ่งนี้ดูคลิปนี้ค่ะฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเธอเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวชอบชานมไข่มุกมากก็เทชานมไข่มุกในงานแต่งของตัวเองไปเลยสิจ๊ะหวานเจี๊ยบกาแฟในตอนเช้ายิ่งงานวันยิ่งฉันต้องมีเธอเติมมากกว่าเธอคือไฟดีไอเดียดีเสร็จแล้วก็ตักใส่แก้วให้กับแขกผู้ไม่เกียรติได้กินคนละแก้วทีนี้เขาเป็นอะไรกับชานมไข่มุกคือเขาชอบมากเจอกันด้วยเหตุนี้เหรออืมเขาชอบชานมไข่มุกชอบเขาไม่ชอบแชมพูแชมเปญอะไรไม่เอาคือของโปรดของฉันคือชานมไข่มุกดังนั้นค่ะก็เลยจะต้องมีการรินชาใส่ในโถของไข่มุกเพื่อเป็นการประกาศว่าวันนี้แหละที่เราจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันแต่อย่างนึงนะให้ชานมไข่มุกเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานอย่างนึงนะอย่าไปแคร์ใครจะพูดยังไงเราชอบงานของเราไม่ต้องแคร์เราอยากทำแบบนี้บางคนเขาก็มีไอเดียอะไรแปลกๆเยอะแยะแต่ว่าอันนี้แปลกด้วยไม่พออร่อยด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็บอกว่าชานมที่อยู่ในโถนั้นยังไม่หวานเท่ากับสายตาของคู่บ่าวสาวทุกคู่ที่มองประสานกันแบบนี้น่าอิจฉาจริงๆคือหลังคลิปนี้มันมีช็อตที่บ่าวสาวเนี่ยเขาคล้องแขนยกแก้วชานมไข่มุกดื่มฉลองกันด้วยหลอดเฮ้ยทำไมไม่มีหลอดล่ะคะไม่งั้นจะกินมุกเข้าไปได้ยังไงเนี่ยก็ไหลลงคอไปอ๋อเหรอเออก็ได้อีกอรรถรสหนึ่งอ่ะเนาะหลายคิดว่าคอมเมนต์กันเยอะแยะสนุกสนานค่ะชาไทยกับน้องไข่มุกต้องเข้าเวลาละค่ะชาไต้หวันไม่เอานะขอเป็นชาไทยนะคะก็ยินดีด้วยกับว่าคู่บ่าวสาวแต่ว่าเติมน้ำแข็งหน่อยไหมอาจจะหวานก็ได้เอ้าชานมไข่มุกอ่ะเขามีแบบร้อนด้วยนะแบบไม่มีน้ำแข็งก็มีหลากหลายความชอบอยากทำอะไรก็ทำค่ะครับต้องเขียนในการ์ดแต่งงานนะว่าผู้ป่วยเบาหวานควรระวังเป็นแบบไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมแขกไม่ทานด้วยเปล่าไม่รู้เนาะนะงานของเราเราอยากให้เป็นความประทับใจแบบไหนจัดไปครับหวานเจี๊ยบคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะก็งานของเราไงก็อยากทำมาไหมอ่ะเจ้าไข่มุกปลาหัวเจ้าเบ่าก็ไม่ว่ากันแต่ห้ามปลาหัวเจ้าสาวนะเพราะหลังจากนี้เจ้าเบ่าจะกลายเป็นทาสไปตลอดชีวิตแล้ว